สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดเศร้าบอลเชิญยิ้มยังทำใจไม่ได้โพสต์ข้อความถึงโรเบิร์ตสายควันมาหาผมนะพี่ล่าสุดบอลเชิญยิ้มได้เคลื่อนไหวผ่านทาง Instagram ของตัวเองอีกครั้งถึงความเศร้าและความผูกพันที่มีต่อโรเบิร์ตสายควันโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าคนบนฟ้าจะเห็นหรือเปล่าว่าคนบนดินเศร้าและคิดถึงแค่ไหนทำไมผูกพันคงไม่รู้สึกขนาดนี้เข้าใจเลยครับว่าเป็นยังไงมาหาผมนะพี่ปกติเป็นคนกลัวผีแต่ผมไม่กลัวพี่เพราะอยู่กับพี่ในห้องฉุกเฉินจนพี่จากไปอยากได้อะไรเพิ่มมาบอกผมนะรอด้านเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมากมายอาทิเช่นเข้าใจคำว่าเพื่อนแท้เลยครับพี่บอลสู้ๆนะพี่สู้ๆครับพี่บอลรักพี่ทั้งคู่ครับสู้ๆครับพี่บอลพี่ต้องพักบ้างนะเดี๋ยวโรงเบิร์ตจะเป็นห่วงนะพี่เศร้าจังเลยค่ะติดตามข่าวมาตลอดตั้งแต่รู้ว่าพี่เขาป่วยวันนี้เปิดดูข่าววนไปวนมาทั้งวันร้องไห้ตามเลยค่ะสงสารภรรยาของพี่เขามากๆและปลื้มใจแทนคุณโรเบิร์ตที่มีเพื่อนที่น่ารักแบบพวกคุณทุกคนที่น่ารักมากๆขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะจากใจแฟนคลับบริษัทฮาและอาจารย์ค่ะชอบดูพวกคุณมากๆทำให้ชีวิตมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มขอบคุณมากๆนะคะและก็เสียใจด้วยมากๆค่ะชาวเน็ตกล่าวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ